สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชันช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482777 24ตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันหลบเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับรอรับสายด้วยนะโอเคโทรเข้ามาได้นะครับมามี SMS มั้ยฮะมีครับมีครับผมถามถึง XV ชงปัจจุบันครับน่าเล่นมั้ยครับอีก1เดือนมีแผนจะออกครับโอ้โหไม่รอตัวแบบนิดนึงไหนๆแพลตฟอร์มอีก1เดือนแผนจะออกก็ขออีกสักไม่กี่เดือนเนี้ยเขาบอกปลายปีเนี้ย XV ใหม่มาแน่นอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งออก XV รอโฉมใหม่เขาปรับแหมมาออกสปายโมเดลเลยก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งครับผมนะครับมีอีกไหมพี่เอ็กซ์ SMS กับโกงเอาพิธีกรคนละ8ล้านซื้อรถไหนเลือกคันเดียวเท่านั้นโอ้โหผมซื้ออีโคคาร์ขับตังค์ที่เหลือเข้าแบงค์ไม่ได้เหรอล้านซื้อรถโอ้โหช่วงนี้ช็อตอยู่เนี่ยใช้เงินเยอะเลยครับซื้อบ้านไม่ดีกว่าเหรอไม่ได้ไม่ได้ให้เลย8ล้านนะฮะโอ้โห8ล้านมีตังค์8ล้านซื้อรถอะไรเอาว่ามาคันเดียวเลือกคันเดียวเท่านั้นไม่เผื่อเซอร์วิสไม่เผื่อเติมมันไม่เผื่อซ่อมให้เลือกคันเดียวล่ะคุณดาวรถอะไรก็ได้เลือกมาคัน8ล้านเอาแล้วพี่ผมก่อนเลยอ่ะ911 GT 3ซื้อได้ไหมมือ2ไม่ได้10เลยมั้ยนะ997 GT 3 RS ไม่ได้ไม่ได้เลยอีกคงเหลือแค่เหลืออะไรให้ซื้ออ่ะราคานี้8ล้านแล้วตอนนี้เหรอฮะก็ขับ GTR แล้วกันอยู่ในงบด้วยแปดล้านก็ขับ GTR พอแล้วไม่โลกมือสองเพื่อของผมเอา Land Rover Freelander Defender นะครับตัว90แล้วก็แต่งเต็มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพเดินทางรอบโลกครับคุ้นๆนะครับตอบเนี้ยนี่มีแผนการที่จะไปทางป๊อปไอ้นี่นะรายการแบ็คแพคคาร์เดี๋ยวให้ป๊อปมารับพี่เอ็กซ์ไปด้วยพี่เอ็กซ์จะเดินทางรอบโลกแล้วครับผม106ไปไม่ได้ใช่ไหม106มันแคบไปนิดนึงแคบไปนิดนึงอุปกรณ์มีเยอะต้องใส่หลังคาใส่ตู้หลังเกือบฝนตกหิมะตกเออใช่หรือว่าเสือสำรองเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจพี่เอ็กซ์จะเดินทางรอบโลกไม่ได้ต้องอยู่จัดสปีดท็อกก่อนนี่ไปไหนรับสายคุณก๊อฟก่อนดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมเชิญครับผมขอสอบถามเรื่องเครื่องหน่อยครับผมเพราะว่ารถผมมันกินน้ำมันเครื่องอะรถอะไรครับดีแม็กตัวแรกครับไอ้ตอนเดียวครับดีแม็กอีซูดีแม็กคอมมอนเรลตัวแรกนะใช่ครับใช่ใช่ครับปีสี่ห้าศูนย์หกใช่ไหมครับใช่ครับหัวเดียวด้วยนะก็มันเป็นทุกเดียวคือเครื่องตอนที่ปีศูนย์ห้าศูนย์หกเนี่ยที่เป็นคอมมอนเรลตัวแรกเนี่ยมันมีอาการมีปัญหาก็คือกินน้ำมันเครื่องเดี๋ยวก่อนต้องถามหมดมันกินมากกินน้อยก็ร้อยโลครับกินไปลิตรกว่าโอ้ร้อยโลเนี่ยนะฮะใช่ครับเหยียบประมาณ120ประมาณนี้ครับกินเยอะไปไหมเยอะครับเยอะผิดปกติแล้วมันไม่ใช่ครับมันออกตรงท่อหายใจที่ว่าเป็นไอ้ตรงฝาวาล์วออกไปทางเทอร์โบอะบางผมถอดคลองออกตรงปากเทอร์โบเยอะหมดเลยครับของพี่ได้ต่อท่อหายใจเนี่ยทิ้งลงพื้นหรือว่ายังต่อวนอยู่ครับก็ผมลองต่อทิ้งลงพื้นแล้วก็ลาดไปทำตามตามพื้นเลยครับก็ผมลองต่อเข้าของเหมือนเดิมครับเต็มเหมือนเดิมถ้าจะมีวิธียังไม่ทำนะครับพี่ลองต่อลงเหมือนเดิมแต่ว่าพี่อาจจะต้องใส่ถังพักไอนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อลงอ่างเหมือนเดิมนะครับโดยไม่ต่อเข้ากองนะครับต่อลงอ่างเลยนะฮะไอแล้วอุดแล้วมันจะมีปัญหาไหมครับจะอุดแล้วอุดไม่มีปัญหาครับอุดทำให้แรงดันมันระเบิดได้ครับจะต้องทำให้มันวนแต่ว่าไม่ต้องเข้าที่กองแล้วเพราะว่าเราหลวมจัดนะเราจะต้องต่อแล้วลงอ่างไปเลยนะฮะอันนี้ผมไปเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนโหลดวาล์วเปลี่ยนอะไรหมดเลยนะครับทำศูนย์หรือทำอู่ครับทำเองนี่แหละครับอ๋อทำเองต้องวัดกำลังอัดดูครับวิ่งเลื่อนดีเซลเลยครับพี่เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปลอกเหรอฮะใช่ครับเปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนของพี่เป็นคอมมอนเรลนะฮะใช่ครับผมคอมมอนเรลตัวแรกครับ
มันต้องวัดกำลังอัดดูต้องวัดกำลังอัดว่าคุณทำแล้วเนี่ยคุณทำมาดีหรือเปล่านี่คือประเด็นคือบางทีก็ไม่ใช่ว่าการทำเองแล้วคุณต้องวัดดูว่าคุณมันโอเคหรือเปล่ากำลังอัดมันโอเคหรือเปล่าถูกป่ะถ้าเกิดว่ากำลังอัดมันไม่ได้ก็แสดงว่าสิ่งที่คุณซ่อมมาเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องอ๋อนี่ก๊อปอู่ยิ่งเจริญใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับอ๋อถามในเฟซบุ๊กก็เป็นอู่อยู่แล้วนี่ครับผมไม่งั้นต้องวัดกำลังอัดดูครับว่ามันคืออะไรเช็คดูหาเช็คกำลังอัดมันตอบได้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยมันเปลี่ยนมาโอเคไหมถ้ากำลังอัดมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องมีการรั่วอยู่ในระบบใช่ครับอัดอยู่แล้วก็ยิ่งจะเจอปัญหาแรงอัดก็ปกติครับวิ่งออกปกติครับแต่เมื่อกี้น้ำมันเครื่องเนี่ยวัดก่อนสิจ้าพ่อต้องวัดอัดอ่ะอ๋อครับเครื่องวัดกำลังอัดนะครับที่แย่ก็ไปในฝาสูบอ่ะแม่พอบอกว่าให้ดูกำลังอัดปกติครับวิ่งออกเครื่องวัดสิจ้าพ่อให้ดูว่ามันแรงอัดในแต่ละห้องเผาไหม้เนี่ยแต่ละสูบเนี่ยมันเท่ากันไหมหรือห้องไหนแรงดันตกก็จะได้โฟกัสไปที่ห้องนั้นใช่ป่ะอ๋อครับเราต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุซ่อมรถคุณต้องแก้ที่ต้นเหตุคุณอย่าไปซ่อมที่ปลายเหตุผมเป็นเจ้าของรถคนหนึ่งที่ผมก็ไม่พอใจนะถ้าคุณซ่อมรถผมที่ปลายเหตุคุณต้องแก้ผมว่าจริงๆมันต้องเข้ามาไหนๆคุณทำแล้วคุณเปลี่ยนแล้วโอเคคุณเป็นอู่คุณเปลี่ยนแล้วคุณก็วัดกำลังอัดดูเลยว่าไอ้สิ่งที่คุณเปลี่ยนไปแล้วมันสมบูรณ์หรือมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็รื้อทำได้นี่ยิ่งคุณบอกคุณทำเองคุณก็ประหยัดค่าแรงลงไปได้อีกแต่ว่าทำแล้วมันต้องสมบูรณ์การแก้ซ่อมรถขอให้ซ่อมที่ต้นเหตุอย่าไปซ่อมที่ปลายเหตุการอุดเอ่ยก็ตามหรือการต่อพาร์ทลงไปในอ่างแล้วมันเครื่องก็ตามถามว่าสิ่งนี้มันคือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุมันยังไม่ดีกำลังอัดมันยังไม่ได้สูบมันยังเดินไม่สมบูรณ์รถมันเดินไม่สมบูรณ์ยังไงมันก็ต้องกินน้ำมันเครื่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณวัดมาแล้วกำลังอัดมันเท่ากันไหนแต่ละห้องสูบถือว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ทำงานโอเคไม่มีการรั่วไปที่ไหนเครื่องยนต์ทำงานพอทีนี้ก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าพออัดไปแล้วเนี่ย100กิโลเนี่ยกินน้ำมันเครื่องลิตรครึ่งมันเยอะมากนะผิดปกติครับผิดปกติครับปกติใช่มั้ยครับผิดปกติครับปกติแล้วตัวนี้ถ้ากินเนี่ยก็คือประมาณ 5,000 กิโลเมตรเนี่ย1ลิตรนะครับครับผมเขากินกัน 5,000 โลลิตรนึงแต่ผมกิน100โลกินลิตรครึ่งมันจะหิวน้ำใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยครับแบบนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดเราลองดูนะจะรื้อประกอบใหม่เช็คกำลังอัดก็เสียเวลาหน่อยแต่มาซ่อมที่ต้นเหตุอย่าไปอุดแล้วผมถามว่าอุดไปแล้วถ้าเกิดว่าไฮเพรสเชอร์มันดันออกแล้วมันระเบิดทีนี้ก็เละอีก2ต่อบายพาสต่อเข้าแข็งเลยไม่ผ่านกรองมันก็วนกันอยู่ในนั้นแหละวนกันอยู่ในนั้นแล้วสุดท้ายว่ารถคันนี้คืออะไรก็กลายเป็นรถที่กินน้ำมันเครื่องขึ้นยนต์หลวงเหมือนเดิมสิ่งที่ซ่อมมาทั้งหมดสิ่งค่าแรงที่เปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นรื้อดูเช็คกำลังอัดก่อนเช็คกำลังอัดครับผมอย่าเพิ่งไปท้อใจเย็นก็ถ้าปัญหาเยอะเลยผมเปลี่ยนเป็นเครื่อง16แรงได้ไหมอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยโอ้เอาให้จบก่อนสิเครื่องตัวเนี้ยซ่อมได้นะต้องเค้กอีกทีมันไม่ได้ยากเกินอาจจะมีอะไรผิดอาจจะมีอะไรผิดพลาดตอนประกอบก็ได้แล้วลองดูไล่ดูอีกทีแหวนอาจจะต้องขยับใหม่หรือเปล่าหรือปอกที่ตีลงไปมันอาจจะหลวมนิดนึงต้องขยับใหม่หรือเปล่าแค่นั้นเองคือถ้าเป็นเครื่องยนต์มาใส่ไงเครื่อง16แรงอะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นครับใจเย็นไอ้นั่นมันคือมันหาทางออกไม่ได้แล้วลูกพี่ครับนะครับเป็นไงพี่ครับหลังคนสบายดีไหมครับพี่สบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับว่างก็มาเที่ยวโคราชนะครับพี่อ๋ออยู่โคราชใช่ไหมกอล์ฟอุ้ยเจริญใช่ไหมครับผมโอเคครับได้ครับครับมีแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมจริงๆตัวที่เป็นคาร์บอนเรลแล้วเนี่ยจะไม่มีปอกสูบนะฮะจะเป็นลักษณะของการชุบแข็งเสื้อสูบมาเลยทั้งตัวซึ่งมันมีปัญหาตอนยุคแรกของยุคเนี้ย0506สเปคเนี่ยความโตของกระบอกเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันทำให้ระยะเคลียร์แลนด์เนี่ยมันมากนะครับวิธีการทำของสูบเลยคือเขาจะวัดก่อนว่ากระบอกสูบเนี่ยมันหลวมไปเท่าไหร่นะครับวัดความเดียวของกระบอกสูบด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะจัดลูกสูบไซส์ A B C ให้ว่าถ้าสมมติหลวมจัดๆเลยก็จะจัดลูกสูบที่มีขยายขนาดที่ใหญ่ขึ้นเอาลูกสูบโอเวอร์ไซส์ไปโอเวอร์ไซส์เข้าไปฮะแต่คันตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนเองเขาลื้อเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้วัดไม่ได้วัดก่อนหรืออาจจะนะเพราะดูแล้วมันกำลังเครื่องไหลขนาดนี้เหมือนกับอาจจะหลวมแล้วแต่ว่าลูกสูบอาจจะยังไม่ได้โอเวอร์ไซส์ลูกสูบใช่หรือการจัดปักแหวนไม่ถูกปักแหวนไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องเลยเรียงแหวนครับผมนะลองดูใจเย็นๆค่อยๆซ่อมเรื่องเล็กๆอย่าไปถึงขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องอย่างมากไม่ใช่แล้วนะครับบนหน้าจอต่อเนื่องครับเกียร์คาร์นิวัลปี2017ครับน่าใช้ไหมครับช่วยวิจารณ์ด้วยครับก็เขาวิ่งอะไรให้เต็มเมืองไปหมดตอนนี้ฮะซื้อยังไม่มีรถเลยนะจองรอรถนะโอ้โห
เกียร์คาร์นิวัลตอนนี้ขายดีนะเราไปเกาหลีก็ใช้กันให้ลืมก็ประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ยฮะเกื่อนเมืองแหละมองไปนี่เกียร์คาร์นิวัลทั้งนั้นใช่ลองมาฮุด H1 ถูกต้องสองรุ่นเนี่ยเกาหลีใช้เกินเลยครับมาแล้วคุณนี่ถามเมื่อกี้นี้เห็นอยู่แบบไปไหนแล้วทุเรียนยังไม่ได้เลยครับ ส่งมายังไม่ถึงเลยนี่เนี่ยกดไลค์อยู่เนี่ยถ้าถามว่าเคลือบแก้วดีจริงไหมครับคุ้มกับเงินนี่คุณบุญโชคไหมอะไรนะผมบอกเคลือบแก้วดีจริงไหมเคลือบแก้วมันดีอยู่แล้วครับคือการที่คุณซื้อรถมาเนี่ยคุณต้องดูก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนี้คุณซื้อรถมาแล้วคุณจะไปเคลือบแก้วเลยการที่ร้านที่เขาจะทำเคลือบแก้วให้คุณได้เนี่ยถ้าคุณเป็นรถเก่าเนี่ยเขาต้องเคลียร์รอยเคลียร์อะไรออกให้หมดนะครับขัดคราบใครสิ่งสกปรกที่มันฝังอยู่บนชั้นเนื้อและกงและเกลือทั้งหลายเนี่ยออกไปให้หมดก่อนเขาถึงจะเคลือบแก้วมาเคลือบแก้วมันเป็นการรักษามันก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการเพิ่มชั้นปกป้องขึ้นไปอีกชั้นนึงอะเพิ่มและเกลือเข้าไปให้มันหนาขึ้นอีกหน่อยถามว่าช่วยได้ไหมผมว่าผมช่วยได้นะหนึ่งคุณเห็นภาพชัดๆเลยสีรถคุณต้องไม่หมองเนี่ยโดนแดดเนี่ยมันช่วยได้เยอะจอต่างแดด2เวลาที่มันโดนฝนตกมันไม่ได้เช็ดคราบน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแบบชัดเจน3พวกเวลาโดนพวกสิ่งที่อย่างบ้านผมเนี่ยเห็นชัดเลยคือไอ้ต้นมะม่วงเนี่ยถึงหน้าเวลามันออกยางเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้เคลือบแก้วนี่นรกเลยนะครับเลยถูกป่ะใช่มูลนกขี้นกพิราบถ้าไม่ได้เคลือบแก้วนี่มันก็ปวดหัวเลยนะครับแค่นี้ผมว่าก็คุ้มแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้มันทำสี่รถคันนึงมันไม่ใช่ทำ 5,000 8,000 มันทำกันเป็นหมื่นๆคือต้องบอกไล่เคลือบแก้เดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงใช่เมื่อก่อนมันแพงมากคือมองแล้วมันไม่คุ้มหมดต้องเสียเงินเยอะคือเคลือบขัดเราเองก็ได้แต่ว่าทำบ่อยหน่อยเดี๋ยวนี้มันมีถึงขั้นแบบไปซื้อเป็นขวดมาลงเองที่บ้านก็ทำได้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกเคลือบแก้เนี่ยมันดีแน่นอนให้นึกถึงที่บอกผมเคยบอกหลายครั้งคนไม่รู้ตัวสีที่รถเราเนี่ยผิวของรถเราถ้าเราสังเกตว่าทำไมเอามือลูบแล้วมันสักสักมันเป็นเปลือกส้มมันเป็นผิวเป็นเปลือกส้มที่พี่โบ๊ทบอกเนี่ยมันเป็นหลุมพวกเนี้ยมันจะไปดักเก็บไอ้พวกคราบไข่ทั้งหลายทำให้สีมันหมองลงไอ้เคลือบแก้วเนี่ยมันไปเติมตรงเนี้ยแล้วมันก็เคลือบเอาไว้เลยนะครับของข้อดีของการเคลือบแก้วทำให้รถเนี่ยมันน้ำไม่เกาะนะครับผิวมันไม่เป็นขรุขระเนี่ยน้ำก็จะไหลไปเลยมันไหลลื่นนะครับเขาเห็นว่าเขาสาธิตเคลือบแก้วเขาเอาน้ำฉีดรถปุ๊บแล้วก็ปล่อยน้ำก็ไหลเป็นทางแห้งไม่ต้องเช็ดเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการดูแลแต่ขั้นตอนที่บอกว่าคือเขาต้องปรับสภาพผิวก่อนเขาต้องบอกรถใหม่ๆจะทำมาดีรถเก่าก็คือต้องไปขัดสีทั้งคันก่อนรอบนึงขัดจนสวยเลยแล้วก็ถึงเคลือบลงไปนะมันประมาณนี้วิธีการแล้วราคาเดี๋ยวนี้มันจับต้องได้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วทำแล้วมันคุ้มฮะรถสะอาดเงางามเหมือนใหม่ในกรณีที่อย่างที่บอกบอสบอกเมื่อกี้อย่างที่บ้านอย่างเงี้ยมีต้นมะม่วงมีนกขี้นกเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับสวัสดีคุณออสสุดแรงม้ามี SMS ข้อไหนพี่เอ็กมีข้อนี้ครับเขาถามว่ามีวิธีแก้ไขเมื่อแบตเตอรี่รถยนต์หมดกลางทางหรือไม่ครับคำว่าหมดกลางทางคือยังไงอ่ะถูกป่ะรถยนต์เนี่ยถ้าคุณสตาร์ทเครื่องไปแล้วคุณวิ่งอยู่เนี่ยแบตเตอรี่เสียเนี่ยมันไม่ดับนะมันจะดับก็คือต่อเมื่อคุณดับเครื่องไปแล้วแต่ที่มันบอกว่าวิ่งไปแล้วอยู่รถดับเนี่ยคือมันมาจากอะไรมาแต่ไทชาร์จไม่ทำงานนะแล้วก็ไม่มีไฟเข้าไปจนดึงโดนรถเนี่ยดึงไฟออกจากแบตเตอรี่สำรองออกไปจนหมดแต่ถ้าระบบไทชาร์จยังทำงานอยู่ต่อให้แบตเตอรี่เสื่อมที่มันเก็บประจุไว้ได้นั่นแปลว่าหมายความว่าเครื่องยนต์ยังไม่ดับนะก็ยังวิ่งทำงานได้แต่ถ้าวิ่งไปแล้วก็รถดับแล้วพอตามไม่ติดอีกแล้วเนี่ยก็คือต้องให้สันนิษฐานเลยฮะว่าแสดงว่าระบบไทชาร์จไม่ทำงานมันรถมันดึงไฟออกจากหม้อแบตไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีไฟใหม่เข้าไปเติมมันถึงดึงจนหมดเพราะฉะนั้นมันวิธีการแก้มันไม่เหมือนกันนะครับรถแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยถ้ามันสตาร์ทไม่ติดเลยแต่แรกการพ่วงแบตเตอรี่จั๊มแบตเตอรี่เพื่อให้มันเคลื่อนออกไปได้แล้วก็วิ่งไปร้านแบตเตอรี่เนี่ยก็คือใช้วิธีจั๊มสตาร์ทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ใช้วิธีเข็นกระตุกก็สามารถที่จะเคลื่อนรถออกไปที่ร้านแบตเตอรี่เพื่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ครับแต่ถ้าในชาร์จไม่ชาร์จเนี่ยมันวิ่งไม่ได้นะฮะแล้วยิ่งรถใหม่ๆที่ต้องบอกว่ามันไปไม่ได้เลยจริงๆฮะถูกป่ะหรือได้ชาร์จโอเวอร์ชาร์จคือแบตหมดระบบเสียไปถึงระบบไฟของเราแบตหมดต้องหาสาเหตุก่อนมันหมดเพราะอะไรถูกต้องถ้าแบตเสื่อมไม่ใช่ปัญหาก็เข็นก็ตกติดได้อะไรก็ว่าไปรถเกียร์ธรรมดารถเกียร์ออโต้กับพ่วงแบตก็ไปได้ออโต้กับจั๊มแบตถ้าวิ่งในกรุงเทพไม่ต้องไปตกใจถ้าวิ่งในกรุงเทพขอความช่วยเหลือแท็กซี่เนี่ยมีเดี๋ยวนี้มีสายจั๊มเกือบทุกคันฮะถูกป่ะหรือรถมูลนิธิอะไรต่างๆรถตำรวจเนี่ยเขามีสายพ่วงแบตผมว่าพ่วงเคลื่อนจากจุด A ไปจุด B ได้ครับ
แต่ถ้าอยู่ๆวิ่งมาแล้วดับเลยแล้วสตาร์ทอีกทีไม่ติดเนี่ยมันไม่ใช่แบตเตอรี่แล้วมันมาจากไดชาร์จทีเนี้ยมันเรื่องใหญ่เพราะว่าต้องรื้อไดชาร์จมาดูแล้วว่าถ่านหมดแต่ส่วนมากเขาก็ไม่เปลี่ยนถ่านให้หรอกนะไม่ใช่มาเดินไปซื้อเซเว่นแล้วมาเปลี่ยนถ่านให้ไม่ใช่นะมันก็ต้องผ่าถูกไหมเขาจะขายเป็นไดบิวมากกว่าเขาบอกว่านี่มาสำหรับพวกเลือดสีเขียวมาแล้วบอกว่าเรื่องของเลนโรเวอร์อีโวก25ครับวิ่ง 51,000 โลซื้อใบแดงมาเพื่อนเริ่มกลัวค่าเซอร์วิสในระยะยาวครับเพราะว่าวิ่งรถใช้ทางส่วนใหญ่วิ่งกทม.สระแก้วใช้ยาวจะดีไหมครับหรือแค่หมดระยะประกันแล้วเปลี่ยนเห็นบ้างว่าตอนนี้นะยังไม่หมดแล้วเปลี่ยนคันดีล่าสุดเขาเช็คระยะไปไม่ได้มีอะไรมากโดนไป 30,000 เช็คระยะทีละ 30,000 ไม่ได้มีอะไรมากว่าวันนี้รถมือ2ในตลาดอีโวเกินเลยอีโวมันเยอะขนาดไหนทุกเต็นท์เกือบทุกเต็นท์ต้องมีจอดละคันขายทิ้งหมดแล้วก็วันนั้นมีใครที่เหน็บแนมวิกตอเรียเบ็คแฮมว่าคุณนายวิกตอเรียออกแบบรถไม่ได้มีความทนทานเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็เขาออกแบบดีไซน์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไม่เกี่ยวกับความทนทานก็อาจจะเป็นของเล่นเศรษฐีไงแต่ว่าเราอาจจะไม่เหมาะก็เราอาจจะไม่เหมาะจริงผมก็พี่ขึ้นมาครั้งแรกก็ง่วงตั้งนานเปิดไฟเก่งไม่เจอหาที่เปิดไฟเก่งไม่ได้ที่ไหนได้มือมาแตะออกมันติดเลยนะหาอยู่ท่านสวิตไฟเก่งไม่หรอกมันคือเป็นเรื่องของอะไรแล้วก็เรื่องของตัวบริษัทแม่ที่คือวันนี้ถ้าเราใช้กันแบบอังกฤษเนี่ยนะถ้าเรามีบริษัทแลนด์โรเวอร์ประเทศไทยแล้วก็โดยที่แบบเหมือนอังกฤษเข้ามาดูแลกันเนี่ยนะเราก็คงค่าซ่อมคงไม่กล้ามีช่างที่เขาฝึกอบรมมาอย่างดีมีอะไรที่มันซัพพอร์ตเราราคาไม่โหดขนาดนี้ปัญหามันคือตรงนี้มันไม่มีหรือเราจะไปใช้ Evoque ที่มันผลิตในเมืองจีนไม่ใช่ Evoque นี่ห่อดงเฟยเลยมันเหมือน Evoque เฉยเอางี้แล้วกันตอบคำถามนี่คือถ้าเป็นผมนะขายก่อนหมดถูกต้องรีบขายซะตั้งแต่มันยังมีราคาใช้คำนี้ดีกว่าก่อนที่มันจะเจ็บไปมากกว่านี้คือถ้าไม่เจ็บมากคือยังติดวารันตีอยู่สักปีนึงแล้วขายถ้าเพราะเดี๋ยวนี้เต็นท์ก็มีผลนะเต็นท์ก็ไม่ฉลาดนะครับเดี๋ยวนี้เขาเช็คว่าวารันตีหมดแล้ววารันตีหมดแล้วอีกราคานึงนะเพราะเขาก็ไปขายยากเหมือนกันเพราะนั้นรถที่ยังติดวารันตีเนี่ยไม่ต้อง6เดือนปีนึงแล้วก็เอาแล้วขอให้ติดวารันตีอยู่ได้คือซื้อไปแล้วเอาไปเช็คได้ยังมีสิทธิ์ขายได้ก็คือยังได้ราคาดีขายเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยอีโวกอ่ะนะพอใจแล้วนะกี้เขาย้ำมาด้วยอย่าลืมตอบข้อนี้นะแล้วก็คุณเมื่อกี้นี้คุณผมยังนึกไม่ออกบุญอ้อยใช่ไหมที่บุญโชคอ้อยเลิศไตรรัตน์เขาบอกว่าฝนมันตกตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เพราะว่ามันเขาเป็นทุเรียนโบราณด้วยนะต้นมันสูงมาก40กว่าปีนะต้นที่เขาจะตัดให้เรากินไม่เป็นไรรอเดี๋ยวขึ้นไปจะตกมาบาดเจ็บไม่ได้กินอีกข้อนึงนะผมยังนึกไม่ออกนะพี่เอกว่าไอ้โชคอัพระบบแมกเนไรท์หรือเวลาที่มันจะต้องซ่อมเนี่ยแมกเนไรท์นี่มันสุดยอดของเทคโนโลยีระบบโชคอัพเลยที่มีอยู่ในตอนนี้นะหมายความว่ามันเป็นไฮดรอลิกแล้วก็มีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายในด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้มันใช้อยู่ไม่กี่ห้อครับคันหนึ่งก็คือปกติไวรอนอีกคันหนึ่งก็ที่เราเห็นก็คืออีโวน้อยมากที่ยังใช้ที่ใช้โชคอัพเป็นระบบที่เป็นแมกเนไรท์เนี่ยครับแล้วถ้ามันถึงเวลาซ่อมแล้วโอ้โหแพงกว่าถุงลมครับนะหนึ่งนะครับสองไอ้ตัวเกียร์เนี่ยที่มันจับไปปุ๊บแล้วปุ่มมันวุ้ดขึ้นมาแล้วให้เราเรียก PRMD ผมไม่อยากนึกสภาพขับๆไปแตะแล้วมันไม่ขึ้นมาเนี่ยทำไงฮะก็เขาคิดดูเอาเองแล้วกันผมมากก็สอบถามนิดนึงครับเครื่อง 4JH ครับครับชาร์ปการร่อนสาเหตุเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับคุณเศรษฐกรชาร์ปการร่อนจริงแล้วตามอายุงานมันก็สามารถร่อนได้เพราะชาร์ปหรือแบริ่งเนี่ยมันมีชั้นของการทำงานอยู่มันมีการแบ่งชั้นมีดีบุกมีตะกั่วมีพวงแล้วแต่วัสดุที่เขาใช้แต่มันมีประมาณ3ชั้นเลยซึ่งการร่อนมันเกิดจากการใช้งานส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเกิดจากน้ำมันเครื่องที่เราคุณภาพไม่ถึงแล้วก็โหลดของมันเนี่ยมันสูงเกินมันสึกหรอตลอดเวลาไอ้มันเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องเครื่องน้ำมันเครื่องเป็นตัวแปรใช่แล้วก็การใช้งานที่ผิดประเภทหนักรอบสูงเกินอะไรก็เป็นหนึ่งน้ำมันเครื่องเนี่ยบางทีไปเปลี่ยนไม่ได้คุณภาพครับสองพวกใช้น้ำมันเครื่องยาวๆครับสามพวกที่ชอบขับรถติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยดับเครื่องยนต์ไม่ค่อยอะไรพวกนี้เนี่ยสามข้อเนี่ยหลักๆเลยครับคุณอย่าลืมว่ามันหมุนตุ่ม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 อยู่ตลอดเวลา
ราะนั้นโอกาสรอดมันก็มีครับ4ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือสภาพของอะไหล่มันก็มีอายุการใช้งานของมันครับนะฮะเพราะนั้นมองก็อยู่ประมาณสัก4ข้อเนี่ยแต่ว่าบางทีเปิดมาเราก็วิเคราะห์ดูได้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรยังเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่025309496198เดี๋ยวนี้พอดู Facebook ก็เลยไปทาง Facebook กันหมดเลยสายเงียบเลยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเปิดรับสายนะโทรเข้ามาได้เตรียมคำถามไว้เลยนะแล้วเปิดสายรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับสกาสปีดทอล์คครับครับแล้วเจอกัน